ำว่ากิเลสนี่เป็นศัพท์ที่จอมปราดคือศาสดาของเราทรงบัญญัติให้ชื่อให้นามขึ้นมาสิ่งนี้เป็นข้าศึกต่อธรรมซึ่งจะเกิดขึ้นภายในจิตใจดวงเดียวกันกับสถานที่กิเลสอยู่นั้นท่านให้ชื่อว่ากิเลสรวมหมดบรรดาสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อธรรมและต่อจิตใจของโลกทั้งมวลรวมเป็นคำว่ากิเลสท่านแยกแขนงออกไปไม่มีประมาณแต่ส่วนใหญ่มีอยู่3 4ประการด้วยกันเช่นความโลภคือการแสดงออกจากตัวของกิเลสเป็นอาการออกมาเป็นแขนงออกมาถ้าอยู่เฉยๆสิ่งเหล่านี้ไม่แสดงออกมาก็เป็นกิเลสอยู่ตามหลักธรรมชาติของมันซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจนั้นเวลาอาการของกิเลสแสดงตัวออกมาก็เรียกว่ากิเลสทำงานความโลภทำงานความโกรธทำงานความหลงทำงานความรักความชังทำงานหรือความยินดียินร้ายทำงานเหล่านี้ล้วนตั้งแต่เป็นเรื่องของกิเลสทำงานเพื่อผลรายได้ของตนแล้วขนผลรายได้ทั้งมวลเข้ามาสู่ใจกลายเป็นฟืนเป็นไฟเป็นความทุกข์ร้อนขึ้นมาที่ใจของสัตว์โลกทั่วๆไปใจจึงไม่มีว่างจากคำว่ากิเลสแม้ดวงเดียวจะเป็นใจสัตว์ใจบุคคลกำเนิดเกิดในสถานที่สูงต่ำขนาดใดก็ตามขึ้นชื่อว่าเกิดชื่อว่าพบชาติแล้วต้องไม่ว่างจากกิเลสครองหัวใจเช่นเดียวกันหมดเป็นแต่เพียงว่ามีมากมีน้อยต่างกันเท่านั้นเรื่องอำนาจมากภายในจิตใจย่อมทำสัตว์ให้ได้รับความทุกข์ความทรมานมากเรื่องอำนาจน้อยความทุกข์ก็มีน้อยกิเลสหมดไปจากจิตใจเพราะอำนาจแห่งธรรมเป็นเครื่องสังหารไม่มีเหลือแล้วไม่มีคำว่ายุ่งยากลำบากลำบนเหมือนกิเลสครองใจนี่คือธรรมครองใจธรรมครองใจนั้นทำใจให้ว่างว่างโดยหลักธรรมชาติคือธรรมยุ่งโดยหลักธรรมชาติคือกิเลสอยู่ในใจดวงเดียวกันเพราะฉะนั้นใจจึงไม่มีคำว่าว่างจากกิเลสแม้ดวงเดียวเว้นใจพระอรหันต์เท่านั้นแต่ก่อนท่านก็ใจของท่านก็บรรจุสิ่งทั้งหลายที่เป็นข้าศึกเหล่านี้เต็มอยู่เช่นเดียวกับเราท่านแต่เพราะการชำระสะสางด้วยวิชาธรรมที่พระพุทธเจ้าประทานไว้โดยถูกต้องแม่นยำนี้ไม่ลดด่อนอ่อนกำลังศรัทธาความเชื่อมั่นในธรรมเสริมพยายามเสริมขึ้นให้มากกว่าความเชื่อมั่นในกิเลสวิริยะความเพียรเพียรเพื่อถอดเพื่อถอนกิเลสมากยิ่งกว่าการเพียรเพื่อสั่งสมกิเลสสติ
ตั้งท่าตั้งทางระมัดระวังจิตใจกายวาจาของตนให้มากให้มีกำลังมากขึ้นโดยลำดับยิ่งกว่าการระลึกไปตามแนวแถวของกิเลสซึ่งก็ต้องใช้สติเช่นเดียวกันเป็นแต่เพียงว่าใช้ไปในทางที่ผิดและถูกต่างกันเท่านั้นสมาธิให้มีความเหนียวแน่นมั่นคงในหน้าที่การงานของตนเพื่อถากถางถอดถอนกิเลสออกจากจิตใจให้มากยิ่งกว่าความตั้งมั่นหรือความสนใจความแน่วแน่ในกิเลสทั้งหลายหรือความขยันหมั่นเพียรในกิเลสทั้งหลายพลิกกันไปคนละด้านปัญญาใช้เพื่อการถอดถอนกิเลสประเภทต่างๆออกจากจิตใจให้มากยิ่งกว่าที่จะนำไปใช้เพื่อเป็นเครื่องมือของกิเลสไปทำงานเพื่อทำลายตัวเราเองนี่ทำกับโลกหรือกิเลสกับธรรมการกระทำก็อาศัยสติปัญญาเหล่านี้แต่ท่านไม่เรียกว่าสติไม่เรียกว่าปัญญาไม่เรียกสมาธิทั้งที่เป็นหลักธรรมชาติที่กิเลสนำมาใช้อยู่ตลอดเวลาเพื่อการทำลายและสังหารเรานั่นแหละแต่นั่นเป็นทางผิดท่านจึงไม่เรียกว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเพราะทำคนให้โง่เขลาทำคนให้รับความทุกข์ความลำบากแต่ทางด้านธรรมะนี้เป็นศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาซึ่งเป็นธรรมล้วนๆในการถากถางหรือถอดถอนชำระกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกต่อธรรมและเป็นข้าศึกต่อของเราออกโดยลำดับจนกระทั่งหมดไปโดยสิ้นเชิงตามหลักศาสนธรรมที่ทรงประกาศสอนไว้โดยถูกต้องแน่นยำแล้วอุบายวิธีการสั่งสอนของกิเลสเสี่ยมสอนมนุษย์เสี่ยมสอนสัตว์มีความแยบยลมีความละเอียดแหลมคมมากทีเดียวถ้าไม่มีธรรมเป็นคู่แข่งสัตว์โลกจะต้องถูกกล่อมจากวิชาของกิเลสโดยไม่มีวันฟื้นตัวได้เลยนับแต่วันล่มจมไปโดยลำดับลำดาจิตใจนี้รุ่มร้อนหาการเวลาสถานที่อิริยาบถไม่ได้ถ้าลงกิเลสได้ครองหัวใจและทำงานอยู่บนหัวใจโดยไม่มีธรรมเป็นเครื่องคัดค้านต่างทางแล้วจะไม่มีสถานที่ใดร้อนยิ่งกว่าใจของสัตว์โลกที่กิเลสทำงานขอให้พากันจำไว้อย่างถึงใจกิเลสเรื่องอำนาจกับธรรมเรื่องอำนาจนั้นต่างกันคนละโลกถ้าเป็นโลกก็ต่างคนละโลกถ้าเป็นทวีปก็ต่างกันคนละทวีปผิดกันถึงขนาดนั้นเท่าที่สัตว์โลกได้ยอมตนเป็นเครื่องมือของกิเลสและเป็นที่ขับถ่ายของมันเป็นที่อยู่ที่อาศัยทุกสิ่งทุกอย่างของกิเลสนั้นก็เพราะเราไม่มีความรู้ความฉลาดพอที่จะปลดเปลื้องหลีกเลี่ยงตนเองจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จึงต้องยอมรับความทุกข์ซึ่งเป็นผลเกิดขึ้นมาจากกิเลสผิดขึ้นมาโดยทั่วกัน นี่แหละที่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาในโลกเป็นลาภอันประเสริฐของสัตว์และเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่อุบัติได้ยากก็เพราะธรรมต้องมีครูมีแบบมีฉบับสัตว์โลกที่ถูกกล่อมอยู่ด้วยเพลิงของกิเลสใครเล่าจะไปสนใจต่ออัตต่อธรรมต่อวิชาที่จะมาทำลายกิเลสนอกจากสนใจต่อการส่งเสริมรายได้ให้กิเลสนำผลนั้นเข้ามาเผาหลนตนทุกท่วนหน้าไปเท่านั้น
ด้วยเหตุนี้การอุบัติของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นจึงเป็นของยากของลำบากที่สัตว์โลกทั้งหลายจะได้พบได้เห็นได้ยินได้ฟังเพราะพระวาจาพระโอวาทของพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้นำมาจากผู้หนึ่งผู้ใดในสามแดนโลกธาตุนี้แต่นำมาจากหลักธรรมชาติแห่งความสามารถที่เป็นสัพพัญญูของพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นการที่จะได้อาจได้ทำขึ้นมาสั่งสอนโลกพร้อมทั้งพระองค์ก็หลุดพ้นจากแหล่งแห่งกองทุกข์ที่กดขี่บังคับทั้งหลายได้ก็เพราะพระบารมีที่ทรงสั่งสมมาไม่หยุดไม่ถอยและไม่พ้นจากพละ5ที่กล่าวมาในเบื้องต้นนั้นว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี้เลยเมื่อได้ทรงพยายามบำเพ็ญเต็มสติกำลังความสามารถไม่หยุดไม่ถอยเพราะมีแต่การบำรุงส่งเสริมโดยไถ่เดียวทำซึ่งเป็นสิริมงคลซึ่งเป็นของดีและเป็นของดีเลิศก็ย่อมปรากฏขึ้นในพระทัยโดยลำดับลำดาจนถึงได้ผ่านพ้นขึ้นมาเป็นความตรัสรู้กลายเป็นศาสดาเอกของโลกให้เราทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาและได้ยินได้ฟังคำว่าธรรมมาจนกระทั่งบัดนี้จึงเป็นของยากของลำบากมากสำหรับพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่จะมาอุบัติตรัสขึ้นในโลกและลื้อผลสัตว์โลกให้พ้นโอคะกันดารทั้งหลายเหล่านี้เราทั้งหลายเป็นเพียงผู้ได้ยินได้ฟังโดยไม่ต้องได้ค้นคว้าหาวิชาประเภทนี้เพียงบำเพ็ญตามพระโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ายังถือว่าเป็นความลำบากลำบนให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายหรือถอนศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นเครื่องมือของมันเสียจนสิ้นแล้วเราจะหวังประโยชน์อะไรจากความเป็นอยู่แห่งมนุษย์และเราหวังความสุขความเจริญจากอะไรหวังความสุขความเจริญจากกิเลสก็มีแต่ฟืนแต่ไฟที่เผาลนสัตว์ทั้งหลายอยู่เช่นเดียวกับนักโทษหวังความเจริญในเรือนจำจะได้ความสุขความเจริญที่ไหนในเรือนจำสำหรับนักโทษทั้งหลายที่ถูกคุมขังไว้นั้นเราทั้งหลายที่ถูกคุมขังเป็นนักโทษของกิเลสบังคับบัญชาอยู่ตลอดเวลาจะหวังความสุขความเจริญที่ตรงไหนในความเป็นนักโทษแห่งวัฏจักรนี้นอกจากจะพยายามแบกว่าตนให้หลุดพ้นไปเสียด้วยอัตธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านั้นความหวังที่เราต้องการนี้จะไม่ปรากฏขึ้นมาและไม่สมบูรณ์ให้เห็นให้ตามความมุ่งหมายของเราได้เลยการชำระกิเลสเป็นของยากอะไรพาให้ยากธรรมท่านไม่ได้พาให้ยากมรรคผลนิพพานไม่ได้พาให้ยากธรรมทั้งหลายไม่ได้พาให้ยากคำว่ายากคำว่าลำบากล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดหากเราไม่ฝ่าฝืนความยากความลำบากไม่อดไม่ทนแล้วก็ชื่อว่าเราแพ้กิเลสปันยังคำหรือเราไม่ต่อสู้กิเลสเราหมอบราบต่อกิเลสวันยังคำความเพียรจะไม่ปรากฏในทางที่ถอดถอนหรือชะล้างสังหารกิเลสได้เลยนี่เป็นหลักสำคัญที่เราจะคิดสำหรับนักบวชเบื้องต้นได้พูดถึงจิตไม่ว่างความไม่ว่างของจิตนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ความทรมานเพราะยาพิษฝังอยู่ภายในนั้นมีอวิชชาเป็นพื้นฐานแห่งยาพิษทั้งหลายกระจายแขนงออกมาเป็นความโลภเป็นความโกรธเป็นความหลงเป็นราคะตัณหาโกรธเกลียดชังต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นฟืนเป็นไฟสำหรับเผารนหัวใจทั้งนั้นไม่ใช่ของดีทำไมจึงต้องสนิทสนมกับสิ่งเหล่านี้
โดยไม่มีวันจืดจางเลยจะหาทางหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ทำจิตให้ว่างจากสิ่งเหล่านี้ได้เพราะเหตุผลกลไกอะไรเรามองไม่เห็นถ้าได้เหินห่างจากพระว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเสียเท่านั้นจะไม่มีวันหลุดพ้นไปได้เลยจะกี่กับกี่กันก็ไม่มีกำหนดเรียกว่าอนันตการหาการหาเวลาที่หลุดพ้นไม่ได้มีความศรัทธาวิริยะสติสมาธินี้เป็นสำคัญที่จะเป็นทางให้หลุดพ้นได้การแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนได้สั่งสอนมาเป็นเวลานานนับว่าตั้ง30กว่าปีมาแล้วควรจะถึงใจเพราะการสั่งสอนทุกแง่ทุกมุมไม่ได้สั่งสอนด้วยความด้นเดาเก่าหมดเก่าหมัดสอนจากเหตุจากการที่ได้ประสบพบเห็นมาทั้งวิธีต่อสู้วิธีรบราฆ่าฟันกับกิเลสตลอดถึงผลที่ได้มากน้อยอย่างไรก็นำมาทุ่มเทให้หมู่เพื่อนฟังทั้งสิ้นไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตใจเลยแม้แต่น้อยหากว่าเป็นสิ่งที่จะหมดเนื้อหมดตัวไปได้แล้วเราหมดเนื้อหมดตัวไปนานแล้วไม่มีอะไรเหลือติดตัวเลยทำไมหมู่เพื่อนจึงไม่ถึงใจในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นความจริงที่ได้นำมากล่าวมาสั่งสอนอยู่ทุกเวลาทำไมจึงให้กิเลสมันฉุดมันลากเอาต่อหน้าต่อตาให้เห็นอยู่เป็นประจำจนเกิดความสลดสังเวชบางครั้งเกิดความท้อถอยเกิดความอ่อนใจเป็นลำดับตำดาเกิดความสลดสังเวชในกิริยาอาการที่แสดงขึ้นของหมู่คณะซึ่งเท่ากับไม่เคยได้ยินได้ฟังการแนะนำสั่งสอนหนักเบามากน้อยอย่างถึงใจนั้นมาบ้างเลยนี่เป็นเหตุให้ฝังจิตจะคิดก็คิดนักปฏิบัติอย่ามาแสดงความหยาบโลนให้เห็นซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลคำว่ากิเลสนั้นได้เคยเห็นเคยรู้เคยเป็นอยู่แล้วภายในจิตใจหากจะวิเศษวิโสต่างคนก็ได้วิเศษวิโสไปแล้วไม่จำต้องมาได้รับความทุกข์ความทรมานอยู่ดังที่เป็นอยู่นี้เลยนี่ก็เพราะเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีนั่นแหละความไม่ดีก็ทำเป็นพูดชี้พูดแนะตามหลักความจริงแท้ๆอะไรจะแสดงขึ้นมามันไม่ดีทั้งนั้นแม้จะอยู่ภายในจิตใจไม่แสดงมันก็ไม่ดีอยู่ภายในจิตใจนั่นแหละเวลาแสดงออกมาก็เป็นความไม่ดีของการแสดงออกแล้วนำผลเข้าไปสู่ตัวเองและเรียราดสาดกระจายไปสู่วงคณะให้เกิดความเสียหายเดือดร้อนไปตามๆกันกิเลสไปที่ไหนเป็นของดีเมื่อไหร่มันเป็นความกระทบกระเทือนทั้งนั้นดูในใจก็กระทบกระเทือนจิตใจระบายออกทางกายทางวาจาความประพฤติก็กระทบกระเทือนไปโดยลำดับลำดาหาความสวยงามในตัวเองไม่ได้ขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วต้องเป็นพิษเป็นภัยเสมอไปไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดของกิเลสเป็นพิษเป็นภัยด้วยกันทั้งนั้นเหมือนกันกับยาพิษจะเอาออกมาส่วนย่อยส่วนใหญ่ส่วนไหนก็ตามเป็นยาพิษทั้งหมดล้วนแล้วตั้งแต่ที่จะสังหารมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายให้คิดหายไปได้ด้วยยาพิษนั้นด้วยกันเพื่อนชั่วกิเลสก็เป็นยาพิษสำหรับจิตใจและเป็นมานานแล้วควรจะเข็ดหลาบควรจะนำธรรมเข้าไปแก้ไขตอบถอนและเชื่อธรรมอย่างถึงใจศรัทธาเชื่อมรรคผลนิพพานเชื่อในบุญในกรรมเชื่อในโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นศาสดาองค์เอกที่แท้จริงวิริยะเพียรนี่นักปฏิบัติไม่เพียรใครจะเพียรสิ่งที่ผูกมัดตัดลึงอยู่ภายในจิตใจของเราจนหาเวลาถ้าจะพูดถึงเรื่องลมหายใจแล้วมันจะแทบหายใจไม่ได้เพราะถูกรัดจากกิเลสแต่นี่ช่องหายใจมันเปิดไว้เราจึงได้หายใจหากมันปิดเหมือนอาการอื่นๆของจิตแล้วเราจะไม่ได้หายใจตายไปนานแล้วนี่มันเปิดช่องเปิดทางว่าให้หายใจ
ทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์อยู่ภายในใจแต่เปิดทางไว้ที่ลมหายใจไม่ให้ตายเพราะเหตุใดเพราะใจไม่ใช่ของตายถึงจะทุกข์ยากลำบากขนาดไหนก็ยอมรับว่าทุกข์แต่ไม่ทิพหายไม่ตายกิเลสจึงต้องเลยอาศัยสถานที่นั่นคือจิตดวงนั้นเป็นสถานที่อยู่เป็นสถานที่ทำงานของตนส่วนจิตใจจะรับความทุกข์ยากลำบากประการใดมาในนั้นกิเลสไม่เลยสนใจไม่ได้คิดไม่ได้ให้อภัยแก่ผู้ใดนอกจากทำงานของตนให้เต็มตามความต้องการของตนเท่านั้นเป็นยังไงหัวใจเราปฏิบัติมาเป็นเวลานานมีกิเลสตัวไหนถลอกปอกเปลือกนอกจากทำกระเจิงไปเท่านั้นมีมากมีน้อยก็แต่กระจัดกระจายไปหมดเพราะอำนาจของกิเลสมันกดมันดันมันบีบมันบังคับให้แสดงออกในกิริยาอาการต่างๆจนดูไม่ได้นี่เหรอนักปฏิบัติธรรมะเป็นเช่นนี้เหรอเราอยากจะถามอย่างนั้นถามตัวเองก็ถามมาพอแล้วเพราะกิเลสในหัวใจก็เคยมีกับหมู่กับเพื่อนเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีก็เคยถามถามนี่ก็ถามเพื่อจะเอาเหตุเอาผลเพื่อความแก้ไขถอดถอนกิเลสสังหารกิเลสให้ขาดสะบั้นประจักษ์จิตใจนั่นแหละจึงต้องถามนี่การถามหมู่ถามเพื่อนก็ถามเพราะเป็นครูเป็นอาจารย์แนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนมาเต็มสติกำลังความสามารถเป็นอย่างไรจึงต้องเป็นเช่นนั้นผู้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติอย่างไรจึงให้กิเลสมันได้ออกหน้าออกตาเหยียบย่ำทำลายไปเสียจนจะขาดสะบั้นไปหมดเมื่อไรจะคิดอยู่กับครูกับอาจารย์ก็ได้แนะนำสั่งสอนเต็มสติกำลังความสามารถผลเหล่านั้นไปไหนหมดเรื่องมีตั้งแต่กิเลสมาออกร้านตลาดนี่หรือของดีของพิเศษอยู่ตรงนี้เหรอทันทีที่ว่าไปไหนต้องเสาะแสวงหาครูหาอาจารย์ถ้าลำพังมันก็เป็นเช่นนั้นไม่มีใครตุกใครเตือนไม่มีใครดูด่าว่ากล่าวมันยิ่งจะไปใหญ่ขนาดอยู่กับครูกับอาจารย์ต่อหน้าต่อตามันยังเป็นไปได้ทำไมอยู่โดยลำพังมันจะไม่แสดงเต็มฤทธิ์เต็มเดชของเพลงกิเลสเต็มกายวาจาใจเรามันต้องเต็มอยู่ทุกเวลามันอัดอั้นตันใจเหมือนกับติดคุกติดตารางอยู่ในวงธรรมวงยี่ไหนอยู่ในแวดวงของครูอาจารย์แนะนำสั่งสอนมันถูกเหมือนกับถูกกดถูกดันเอาไว้มันไม่ได้แสดงลวดลายของกิเลสอย่างเต็มสติกำลังของมันเวลามีโอกาสมันก็ทะลักออกมาให้เห็นชัดๆเห็นหน้าทุเรศอย่างที่เพียงก่อนทำธุระอะไรเล็กน้อยอย่างที่ก่อสร้างอะไรเล็กน้อยเท่านี้ก็เห็นเรื่องหยาบโลนของหมู่เพื่อนมากมายทีเดียวที่คิดไว้ทุกแง่ทุกมุมว่าการก่อสร้างไม่ว่าประเภทใดเป็นข้าศึกต่อจิตตภาวนานั้นประกาศลั่นให้เห็นชัดเจนแล้วเห็นหรือยังท่านทั้งหลายได้เห็นหรือยังในตำรับตำราท่านก็แสดงเอาไว้เช่นอย่างในธรรมขันธกะนี่ไหนก็มีการบำเพ็ญสมณธรรมยิ่งผู้บำเพ็ญเริ่มฝึกหัดบำเพ็ญใหม่ๆด้วยแล้วให้ระมัดระวังสถานที่ใดมีการก่อการสร้างอย่าไปอยู่สถานที่นั้นให้หลีกเต้นอยู่ในสถานที่สงัดไม่มีการงานอย่างอื่นหรือสิ่งแวดล้อมทั้งหลายเข้ามารบกวนใจแม้ที่สุดไปอยู่ต้นไม้ที่ทรงดอกทรงผลมีนกกาทั้งหลายมากิดมากินกินนั้นก็ไม่ให้ไปอยู่ถ้าน้ำที่ผู้คนหญิงชายขึ้นลงเสมอก็ไม่ควรไปอยู่ไปหาอยู่ในที่สงัดวิเวกนั่นท่านชี้แกงแสดงไว้ขนาดนั้นเพื่อความสะดวกสบายเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นภัยต่อการประพฤติปฏิบัติธรรมงานเหล่านั้นทำได้ง่ายแต่และการทำลายส
มณธรรมของเราก็ทำลายได้ง่ายการที่จะผิดธรรมงานของธรรมบำเพ็ญงานของธรรมทำงานของธรรมให้เกิดนั้นทำได้ยากเกิดได้ยากแต่ชิบหายได้ง่ายนี่ท่านจึงสอนให้ระมัดระวังเพียงเท่านี้เราก็เห็นได้ชัดชัดประจักษ์ตาทั้งๆที่คิดไว้เรียบร้อยแล้วก็ไม่ผิดจากที่คิดยังเลยความคาดคิดไปอีกมากมายจนถึงเกิดความสะดุดสังเวชเพราะสิ่งเหล่านี้มันทุกข์มันยากมันลำบากขนาดไหนการต่อสู้กับกิเลสการจะหักห้ามกิเลสมันจะตายก็ให้มันเห็นดูสินักปฏิบัติทำไมจะต้องไปตายด้วยความถลำไปตามกิเลสตายด้วยการต่อสู้กิเลสดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายนั้นให้ก็ได้เห็นที่สมนามว่าเป็นสากยบุตรของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นบ่อยของกิเลสเป็นทาสของกิเลสอันนี้เคยเป็นมาอยู่แล้วมันวิเศษวิโสอะไรสอนก็สอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยสอนจนไม่มีภูมิหมดภูมิทุกสิ่งทุกอย่างสอนหมู่สอนเพื่อนผลจะปรากฏขึ้นมาเห็นแต่ขวากแต่หนามเห็นแต่ฟืนแต่ไฟทิ่มแทงทั้งหูทั้งตาทั้งจิตใจไม่เว้นแต่เวลาเต็มไปหมดยิ่งมามากเท่าไหร่ก็ยิ่งเอาฟืนเอาไฟเข้ามาเจตนาไม่เจตนาก็ตามไฟมันย่อมเป็นของร้อนเสมอไปสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดสิ่งนั้นย่อมถูกไหม้ให้ชิบหายวายป่วงไปได้กิเลสเป็นของร้อนอะไรจะร้อนยิ่งกว่ากิเลสไฟกองขนาดไหนก็สู้กิเลสภายในจิตใจของเราร้อนไม่ได้นี่ถ้าไม่เห็นภายในกิเลสจะเห็นภายกับอะไรนักปฏิบัติธรรมนี่เคยชี้แจงให้ทราบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วถอดออกมาจากจิตจากใจเทศให้ฟังเพราะเจตนาความเมตตาความสงสารอยากให้รู้ให้เห็นธรรมเหล่านี้กิเลสประเภทเหล่านี้ยากนักยากหนาที่จะขุดคุ้ยขึ้นมาให้เห็นทั้งโทษทั้งคุณโทษของกิเลสก็ให้เห็นอย่างถึงใจคุณค่าของธรรมก็เห็นอย่างถึงใจด้วยการประพฤติปฏิบัติการชี้แจงจริงต้องชี้แจงทั้งโทษทั้งคุณชี้แจงทั้งวิธีละวิธีบำเพ็ญอย่างถึงใจทุกสิ่งทุกอย่างไม่น่าจะเป็นฝากเป็นหนามเป็นหอกเป็นหลาแหลมมาทิ่มแทงดังที่เห็นอยู่นี่เลยใครจะอยู่จะไปก็ไปอย่ามาทำให้หนักใจเราสอนเพื่อความเบาใจให้ทำเกิดขึ้นมีในใจของพระแล้วเป็นที่เบาใจทั้งผู้มาศึกษาอบรมทั้งผู้แสดงและผู้ที่อยู่ร่วมกันมากน้อยธรรมมีอยู่ที่ใดย่อมมีความสงบเย็นใจกิเลสมีอยู่ที่ใดก็เป็นปืนเป็นไฟหาความสงบร่มเย็นไม่ได้มันออกทุกแง่ทุกมุมแซงหน้าแซงหลังยิ่งเลือดทุเลศนะเพียงพาทำก่อสร้างอะไรเล็กๆน้อยๆเท่านี้นะเกิดความสลดสังเวชเอามากคราวนี้ตั้งแต่อยู่กับหมู่คณะมาก็มีคราวนี้เราก็คิดแล้วคิดเล่าก่อนที่จะตัดสินใจลงทำมันนี่ก็ดีแล้วก็เป็นไปตามที่คิดแล้วเลยคาดไปอีกมากมายเลยคาดเลยคิดไปอีกให้เห็นความหยาบโลนของกิเลสที่มันแสดงออกมาจะเจตนาไม่มีเจตนาไม่สำคัญความหยาบต้องเป็นความหยาบปัญญังคำการทำอะไรได้ระมัดระวัง
ก็เพื่อหมู่เพื่อคณะให้เป็นผลเป็นประโยชน์ไม่ได้ทำสุ่มสี่สุ่มห้าโดยถือว่าเป็นหัวหน้าวัดแล้วก็ทำไปตามความชอบใจของตนนี่ไม่เคยคิดอย่างนั้นคิดแต่เรื่องอัดเรื่องทำคิดเกี่ยวข้องกับหมู่กับเพื่อนเสมอใครมาอยู่มากน้อยก็แนะนำสั่งสอนให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยผิดถูกประการใดสอนโดยไม่มีความเกรงใจคนนั้นเกรงใจคนนี้ยิ่งกว่าธรรมความเกรงใจหาเหตุหาผลไม่ได้นั้นก็คือความหมอบรากต่อกิเลสนี่ไม่เหมาะผิดตรงไหนบอกกันตรงนั้นเลยเพราะความผิดนั้นเป็นเรื่องของกิเลสเป็นข้าศึกของธรรมต้องบอกให้รู้ให้รู้วิธีหลบวิธีหลีกวิธีละวิธีแก้ไขถอดถอนอะไรที่เรื่องอำนาจอยู่ทุกวันนี้ก็มีแต่อันเดียวนี้เท่านั้นในหัวใจของสัตว์โลกวิเศษวิโสที่ตรงไหนไอ้ถามเลยถามทุกชาติชั้นวรรณะใครได้รับความวิเศษวิโสเพราะกิเลสเราที่กล่าวมาเหล่านี้เรื่องอำนาจอยู่ภายในจิตใจทำต่างหากทำให้คนได้รับความสงบสุขร่มเย็นความเจริญที่ใจต่างหากยิ่งกว่าด้านวัตถุวัตถุถ้าไม่มีใจเป็นเครื่องอบรมเป็นแนวหน้าแล้วก็กลับมาเป็นฟืนเป็นไฟเผาโลกอยู่โดยดีวัตถุเจริญบ้านนั้นเจริญบ้านนี้เจริญแต่ไม่ได้พูดถึงว่าใจจะของผู้เป็นเจ้าของของบ้านนั้นเมืองนี้เจริญนี่สิสำคัญมันทำลายตรงนี้ถ้ามันเจริญจริงๆโลกก็ต้องได้รับความสุขความสบายสงบร่มเย็นนี่อะไรจะเจริญขึ้นขนาดไหนก็ตามความทุกข์ร้อนก็ยิ่งทวีรุนแรงขึ้นโดยลำดับลำดามันเจริญอะไรถ้าไม่เจริญด้วยฟืนด้วยไฟเพราะความโลภก็ไม่มีเมืองพอความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมความมากใหญ่ไฟสูงซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเครื่องเสริมฟืนเสริมไฟให้เผาลนจิตใจของโลกแล้วโลกจะเอาความเจริญมาจากสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรก็มีแต่ความบ่นละเมอเพ้อฝันไปฝันดิบฝันสดไปหาความสุขความเจริญไม่เจอจนกระทั่งวันตายถ้าไม่ได้นำธรรมเข้าไปบำรุงจิตใจประพฤติปฏิบัติตามธรรมให้ธรรมเป็นผู้พาดำเนินไม่ว่ากิจหน้าที่การงานอันใดวัตถุใดถ้าธรรมเป็นเครื่องพาดำเนินแล้วจะมีความสงบร่มเย็นว่าโลกเจริญก็เจริญจริงเจริญด้วยธรรมไม่ใช่เจริญด้วยฟืนด้วยไฟดังที่เป็นอยู่เวลานี้ซึ่งเห็นกันอยู่ทั่วไปพูดกันเต็มปากว่าบ้านนั้นเจริญเมืองนี้เจริญมีตึกรามบ้านช่องตลาดลาดเลยหลวงอารามงามตามันงามแต่ตานั่นสิแต่ใจมันเป็นฟืนเป็นไฟมันเอาอะไรมาประสบมาเจริญหัวใจไม่ได้มองดูมีแต่ความใฝ่ฝันเอาอะไรมาเจริญอันนี้เราเป็นนักบวชเจริญตั้งแต่ชื่อว่ากรรมฐานกรรมฐานเอาให้ชื่อว่ากรรมฐานก็ตื่นเงาตัวเองทั้งที่หัวใจของกรรมฐานไม่ได้ชำระซักฟอกไม่รู้สึกตัวเลยมันเอาอะไรมาเจริญความสงบร่มเย็นเพียงเล็กน้อยก็ไม่มีเอาอะไรมาเจริญถ้าความสงบไม่มีภายในจิตใจแล้วมันก็ร้อนเช่นเดียวกับคารวาสหรือยิ่งกว่าเขาซะอีกมันนิเศษอะไรเพียงผ้าเหลืองอยู่ตามตลาดอดอยากเมื่อไหร่จะเอารถไฟใส่ก็ได้บวชเฉยกิเลสไม่ได้บวช ด้วยไม่ได้ฝึกหัดอบรมไม่ได้ดัดแปลงแก้ไขถอดถอนกิเลสซึ่งเป็นตัวภัยอยู่ภายในจิตใจจะเอาอะไรมาร่มเย็นการบวชมาก็เป็น
ข้างเป็นโอกาสดีที่สุดแล้วที่จะได้ห้ามหันกับกิเลสซึ่งว่าถือว่าเป็นตัวพิษตัวภัยให้บรรลัยไปจากจิตใจด้วยความภาคเพียรเอาจริงเอาจังของแต่ละรายๆซึ่งเป็นนักบวชนักปฏิบัติด้วยกันมีความเจริญอยู่ที่นี่ต่างหากมาได้อยู่กับวัตถุนั้นวัตถุนี้จนยังวัดของพระวัดก็เป็นสถานที่ที่บำเพ็ญของพระวัตถุปัจจัยทายทานเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากศรัทธาญาติโยมของเขาเขาเป็นผู้เก็บผลประโยชน์จากศรัทธาของเขาต่างหากเราเอาผลประโยชน์อะไรจากสิ่งนั้นนอกจากเพียงอาศัยไปเพื่อเลี้ยงอัตภาพไปวันหนึ่งวันหนึ่งจุดใหญ่ก็เพื่อบำเพ็ญธรรมเอาความดีความดีความสงบร่มเย็นความประเสริฐเลิศเลอจากการประพฤติปฏิบัติของตนนี้ต่างหากตื่นอะไรเกิดมาก็เกิดกับวัตถุท้องของแม่ก็เป็นวัตถุไม่ใช่หรือตัวของเราก็เป็นวัตถุตกคลอดมาจากสถานที่ใดก็เป็นวัตถุทั้งนั้นในบ้านในเรือนตึกรามบ้านช่องหอประสาทราชมณีนั้นมีแต่วัตถุทั้งนั้นตื่นอะไรส่วนธรรมมันมีในใจนั่นสิที่มันกระเสือกกระสนกระวนกระวายอยู่เวลานี้โลกของเราเพราะไม่มีธรรมในใจหันหน้าซ่องสุมกับกิเลสวันยังค่ำคืนยังรุ่งหลับตื่นลืมตามีแต่หันหน้าซุกหัวให้กิเลสเผาเอาฟันเอาแหลกแตกกระจายแล้วยังจะบ่นหาความสุขที่ไหนกันอีกหวังความสุขที่ไหนกันอีกโดยที่จิตใจซึ่งเป็นสถานที่ที่เกิดแห่งความสุขไม่สนใจที่จะบำรุงรักษาให้มีความสงบร่มเย็นเท่าที่ควรและให้สงบร่มเย็นอย่างราบคาบด้วยการบุตรปฏิบัติธรรมแล้วเราจะหวังผลประโยชน์เอากับอะไรฟังให้จริงที่นักปฏิบัติมาฟังเล่นๆได้หรือธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ตุ๊กตาเครื่องเล่นของเด็กศาสดาไม่ใช่ศาสดาตุ๊กตาธรรมจึงไม่ใช่ธรรมตุ๊กตาพอที่จะมาเป็นเครื่องเล่นของนักบวชนักปฏิบัติเราถ้าไม่ใช่นักปฏิบัติเราเป็นตุ๊กตาเท่านั้นตุ๊กตากับตุ๊กตามันก็เข้ากันได้ดีอยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ได้คิดอ่านไตรตรองอะไรมันเกิดผลประโยชน์อะไรที่อยู่ที่อาศัยของมันกันดูไปตามร้านต่างๆนั่นเอาผ้ามาจากสวรรค์มีมารที่ไหนมากัดมากั้นผ้าอยู่ในวัดนี่เต็มไปไม่อดไม่อยากพุ่งเฟ้อเหิมดิ้นรนหาอะไรมันแซงไปอย่างนั้นสิเดินไปตามนั้นจนดูไม่ได้มันไม่ทันสมัยหาแต่ของดิบของดีตามกิเลสชอบชอบนั่นแหละมาทำรู้ไหมว่ากิเลสเหยียบหัวใจวัตถุเหล่านั้นมันวิเศษยิ่งกว่าธรรมเหรอจึงต้องไปสนใจกับสิ่งเหล่านั้นมากยิ่งกว่าธรรมพระพุทธเจ้าท่านพาฟุ้งเฟ้อเหอะเหิมเหรอพาลืมเนื้อลืมตัวกับโลกามิตรทั้งหลายเหรอเราถึงได้เป็นอย่างนั้นนักปฏิบัติผ้าเต็มอยู่ในวัดนี้ทำไมไม่เอาไปตัดไปทำให้กิเลสฉุดลากคอไปหาอะไรของอย่างนั้นมาทำมันยิ่งโก้ยิ่งหรูขึ้นไปทุกวันทุกวันเหยียบย่ำทำลายวัดวาอาวาสครูบาอาจารย์เข้าไปโดยลำดับทั้งเก่าทั้งใหม่เก่าเหยียบแบบหนึ่งทำลายแบบหนึ่งใหม่เหยียบแบบหนึ่งทำลายแบบหนึ่งนั้นมีแต่เรื่องทำลายหาความส่งเสริมมันแทบจะไม่มองเห็นแล้วนะเวลานี้ในวัดนี้แล้วหลั่งไหลเข้ามาเรื่อยๆมาหาประโยชน์อะไรแนะนำสั่งสอนทำไมไม่ฟังสั่งสอนนี่สั่งสอนเพื่อให้เลวทรามลงไปหรือสั่งสอนเพื่อชำระความเลวทรามต่างหากเพื่อของดีของดีจะได้เกิดขึ้นภายในจิตใจต่างหากแล้วทำไมจึงกลับไปเป็นอย่างนั้นขึ้นมาเยี่ยงเกิดความสลดสังเวชนะอยู่ไปนานๆกับหมู่กับเพื่อนนี่ก็ทน
ที่อยู่กับหมู่เพื่อนนี่ไม่ใช่อยู่ด้วยความสมัครใจทนเอาเพราะความสงสารแต่แท้ที่จะสนองความสงสารด้วยการประพฤติปฏิบัติให้เห็นเป็นที่งามตางามใจมันกลับกลายเป็นเรื่องการเหยียบย่ำทำลายความสงสารนี่แล้วการมาสนองด้วยสิ่งเลวร้ายทั้งหลายเหล่านี้มันเลยเกิดความท้อถอยอ่อนใจที่จะแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนต่อไปนอกจากหนีไปอยู่คนเดียวเสียเท่านั้นสอนก็ไม่เป็นประโยชน์แล้วจะฝืนสอนไปทำไมมันไม่เป็นประโยชน์ยังจะฝืนทำอยู่ทำไมถ้าเป็นเหตุผลแล้วก็ไม่ควรฝืนนะทำอะไรเป็นประโยชน์ค่อยทำไม่เป็นประโยชน์ทำไปทำไมการแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนก็สอนมามากต่อมากเต็มเม็ดเต็มหน่วยจนไม่มีอะไรจะพูดแล้วเวลานี้แล้วทำไมผลมันจึงแทรกจึงแซงขึ้นมาแบบนี้ซึ่งเป็นเรื่องเสี้ยนเรื่องหนามของศาสนาธรรมและวงปฏิบัติด้วยซ้ำให้เห็นตำตาอยู่นี่เดินเข้าไปสิตามร้านนั้นน่ะไปหาผ้ามาจากไหนได้ผ้ามาจากไหนถึงได้หรูหรานักหนาขนาดนั้นถ้าเรานับถือครูถืออาจารย์แล้วทำไมไม่ปรึกษาปรบสักคำหนึ่งหรือถ้าปรึกษาปรบสักคำหนึ่งมันจะไม่เรียกว่าได้เหยียบย่ำทำลายศาสนาและครูบาอาจารย์อย่างเต็มฝ่าเท้าอย่างนั้นหรือและดูท่านทั้งหลายที่มานี้ก็ไม่ได้ตั้งใจมาอย่างนั้นมาด้วยเจตนาอย่างนี้แต่ทำไมกิริยาที่ทำมันจึงเป็นอย่างนั้นมันขัดกันอยู่ตลอดเวลามันกำลังจะเป็นบ้าวัตถุแล้วนะเวลานี้วัดนี้นะหรูหราโก้หัวใจมันเป็นฟืนเป็นไฟไม่ดูบ้างเหรอนี่สอนเพื่อหัวใจต่างหากนะไม่ได้สอนเพื่อจะสั่งสมเหล่านั้นเอานั้นมาอวดโลกนะโลกเขามีดีกว่านั้นก็มีมากแต่ไม่มีอะไรดียิ่งกว่าธรรมจึงต้องสอนลงในอัตในธรรมประเสริฐก็มีแต่ชื่อไม่มีอะไรประเสริฐยิ่งกว่าธรรมจึงสอนลงตรงนี้เห็นอะไรเป็นของดีของดีเวลานี้มันแทรกมันแซงขึ้นทุกแง่ทุกมุมเราเลยอกจะแตกก็ยิ่งธาตุขันธ์สมมุติลงไปไม่ค่อยได้แนะนำอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนอยู่ตามสภาพของธาตุของขันธ์มันก็ยิ่งทวีรุนแรงขึ้นในเรื่องฟืนเรื่องไฟเรื่องเสนียดจันไรทั้งหลายสั่งสมขึ้นทุกแห่งทุกหนทุกมุมวัดทุกรายเข้าไปแล้วเวลานี้ไปยังไงที่สอนมาเหล่านั้นไม่มีอะไรเป็นประโยชน์เลยยิ่งกว่ากิเลสตัวที่ฝังใจอยู่เวลานี้ให้แสดงฤทธิ์เต็มที่เต็มฐานของมันอย่างนั้นเหรอมันเหมือนว่าอัดอั้นตันใจเหมือนกับอยู่ด้วยถูกบังคับกดขี่แล้วอยากแสดงลวดลายอวดธรรมทั้งหลายด้วยอวดครูบาอาจารย์ทั้งหลายบ้างทำไมเต็มไม่เต็มหน่วยก็บ้างนี่เข้าใจว่าไม่บ้างนี่มันเต็มภูมิความเลวเอาที่ถ้าเป็นไปตามที่ความมุ่งหมายที่มามันจะตายเพราะความภาคเพียรบังคับกิเลสตัวมันอยากดีดอยากดิ้นก็เอาให้มันเห็นสิมันจะชักตรงตั้งเป็นก็ให้เห็นมันจะเป็นยังไงนักปฏิบัติการต่อสู้กิเลสจนถึงขนาดขั้นสลบก็ให้เห็นสิพระพุทธเจ้าก็ทรงเป็นมาแล้วเนี่ยสลบจะเป็นอะไรไปมองไปไหนมีแต่เรื่องกิเลสอวดกันฟังอะไรมีแต่เรื่องของกิเลสอวดกันออกทำงานถ้าเป็นสนามก็เหมือนสนามกีฬานี่ก็เต็มไปด้วยกิเลสออกลวดลายเต็มสนามทำต้องหมอบต้องหลบต้องซ่อนหากก็มีอยู่บ้างก็หลบก็ซ่อน
ส่วนมากทำกระเจิงไม่มีเหลือมีแต่กิเลสเต็มสนามแล้วเล่นเต็มเพลงเต็มนวดเต็มลายเรายังเพลินอยู่หรือเรายังสบายอยู่หรือยังยิงในตัวอยู่หรือมันเป็นถึงขนาดนั้นเวลานี้ยังไม่ยอมรู้สึกตัวอยู่หรือที่สอนทั้งหมดทุกบททุกบาทก็สอนเพื่อให้รู้สึกตัวทำไมมันจึงเป็นเช่นนั้นนี่อยู่สบายที่ไม่สบายนี่ก็เพราะหมู่เพราะเพื่อนนั่นเองเราอยู่สบายไม่ใช่คุยอยู่ได้สบายสบายความเจ็บความทุกข์ความลำบากลำบนในเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เป็นสิ่งที่เคยมีเคยเป็นอยู่แล้วกับธาตุกับขันธ์อันนี้เรียนธรรมะก็เรียนอยู่ในเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่องสัจธรรมเรียนอยู่ที่นี่ทำไมจะไม่รู้ทำไมจะอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะเคยอยู่ด้วยกันมาแล้วนี่มันทนไม่ไหวมันจะแตกก็แตกไปสิเนี่ยมันยากอะไรจะอยู่ก็อยู่ไปจะแตกก็แตกไปดินน้ำลมไฟเป็นเรื่องของดินน้ำลมไฟถ้าเราฉลาดความฉลาดก็เป็นเรื่องของเราไม่ได้ติดได้จมให้สิ่งเหล่านี้ได้เหยียบย่ำทำลายจิตใจให้ลำบากลำบนถ้าฉลาดตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเรียนสัจธรรมก็เรียนอยู่ที่นี่รู้กันอยู่ที่นี่แล้วกระทบกันเถื่อนกระเทือนกันที่ไหนเมื่อต่างอันต่างจริงต่างอันต่างรู้กันแล้วส่วนมากที่แต่ใจเป็นฝ่ายโง่ให้สิ่งเหล่านั้นเหยียบย่ำทำลายทับถมโจมตีจนแหลกไม่ตายก็ต้องดิ้นรนกระวนกระวายอย่างนั้นเพราะจิตไม่เคยตายเลยไม่มีอะไรดิบดีเลยมีแต่กิเลสออกหน้าออกตาลวดลายอยู่ทั้งวันทั้งคืนอยู่เดินนั่งนอนเลยเป็นวัดสั่งสมกิเลสไปทั้งหมดพระเนนทั้งหมดก็กลายเป็นคลังกิเลสไปหมดไม่มีคลังแห่งธรรมแล้วทำไงยังสนุกยังเพลินอยู่เหลือเวลานี้ผู้ที่ดีก็เลยเป็นความหนักใจความลำคาญอยู่ไม่สะดวกสบายผู้ไม่เป็นท่าก็ยิ่งสนุกแสดงลวดลายทำลายหมู่เพื่อนนอกจากทำลายตัวแล้วกีดให้ฝังกันอยู่ตลอดทุกแห่งทุกผลไปยังไงเป็นมงคลแล้วหรือนี่อกจะแตกแล้วนะกับมงคลเหล่านั้นนะปกติแม้มาเด็กแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนความเป็นห่วงเป็นใยหมู่เพื่อนก็เต็มหัวใจไม่เคยลดน้อยลงบ้างเลยตามองไปไหนก็มองเพื่อหมู่เพื่อนฟังอะไรก็ฟังเพื่อหมู่เพื่อนความบกพร่องสมบูรณ์ตรงไหนต่อตรงไหนฟังอย่างนั้นดูอย่างนั้นดูหมู่ดูเพื่อนไม่ได้ดูเพื่อความยกโทษยกกรแบบโลกโลกเขาดูก็ดูเพื่ออัดเพื่อทำดูเพื่อการแก้ไขตอดถอนส่งเสริมในสิ่งที่ควรส่งเสริมให้แก้ไขตอดถอนสิ่งที่ไม่เป็นมงคลทั้งหลายออกจากตัวเองยังเป็นความลำบากอยู่ไม่น้อยที่เกี่ยวกับหมู่กับเพื่อนต้องสังเกตอยู่ตลอดเวลาเดินไปไหนตาก็ต้องดูหูต้องฟังจิตใจต้องคิดเสมอไม่ได้คิดเพื่อตัวเองคนมากคิดเพื่อหมู่เพื่อนทั้งนั้นหนักหรือไม่หนักแล้วยังจะมาว่าดูด่าว่ากล่าวอยู่เหรอการแนะนำสั่งสอนของมันหมดทุกสิ่งทุกอย่างวิธีการประพฤติปฏิบัติก็ได้แสดงให้ฟังโดยลำดับลำดา
ไม่มีปิดบังลี้ลับความทุกข์ความยากความลำบากทั้งหลายไม่มีอะไรเกินกิเลสหนาเนี่ยบอกแล้วกิเลสนี่ฉลาดแหลมคมมากจึงได้ครองไตรภพนี้เนี่ยก็บอกแล้ววิชาธรรมถ้าไม่เข้มแข็งไม่อาการจริงๆแล้วจะไม่ทันกิเลสบอกหมดเพราะอันนี้มันคล่องตัวของมันแล้วถ้าเป็นนักมวยก็แชมเปี้ยนรวดเร็วทุกกิริยาที่เคลื่อนไหวถ้าไม่ได้ฝึกหัดทำให้เข้าเป็นคู่แข่งกันไปโดยลำดับลำดาแล้วจะไม่เห็นเพลงของกิเลสจะถูกต่อยเอาต่อยเอาต่อยเอาอยู่ตลอดไปแล้วความทุกข์ความทรมานเพราะถูกกระทบกระเทือนถูกต่อยจากกิเลสอยู่เรื่อยไปหาวันเวลาที่จะหลุดพ้นไปไม่ได้เลยนั่นความไม่มีความเพียรความไม่มีศรัทธาความไม่มีสติความไม่มีสมาธิความไม่มีปัญญาทั้งด้านธรรมะเป็นผลร้ายต่อเราอย่างนั้นแหละเพราะทำเหล่านี้ทั้งหมดนี้กลายเป็นเครื่องมือของกิเลสกลับมาห้ามหันเราแล้วเราจะหวังความสุขความเจริญจากอะไรเคยกล่าวไม่รู้กี่ครั้งกี่หนพูดไม่รู้กี่ครั้งกี่หนก็เพื่อให้เป็นคติให้เป็นที่มั่นใจให้เป็นผู้หนักแน่นไม่อ่อนแอท้อถอยนั่นเองอีกพูดถึงเรื่องว่าการต่อสู้การทำงานงานอะไรก็ตามไม่ได้หนักเหมือนงานต่อสู้กับกิเลสแก้ไขถอดถอนกิเลสนี่ได้บอกอยู่เสมอมาสติปัญญามีเท่าไรได้ทุ่มกันลงเต็มสติกำลังความสามารถไม่งั้นไม่ทันกลมายาของมันยิ่งขั้นเริ่มแรกออกประพฤติปฏิบัติด้วยแล้วล้มลุกคลุกคลานจนกระทั่งท้อเกิดความท้อถอยน้อยใจตัวเองซึ่งก็เป็นเรื่องของกิเลสอีกเหมือนกันเพราะจิตเอาให้อยู่มันไม่อยู่มันดีดมันดิ้นอยู่ต่อหน้าต่อตาเห็นนั่นมันไปต่อหน้าต่อตาชุดลากเราไปด้วยต่อหน้าต่อตาก็ได้พูดให้ฟังแต่ยังไงก็ไม่พ้นความอุตสาห์พยายามความเข้มแข็งกิเลสมันมีกำลังมากต้องใช้ความเข้มแข็งและอุบายวิธีที่จะตัดทอนมันลงด้วยวิธีใดเช่นอย่างการอดอาหารนี่ก็เหมือนกันก็เพราะกำลังของธาตุมันมีมากขึ้นโดยลำดับมันก็ช่วยส่งเสริมทางด้านจิตใจซึ่งเป็นตัวกิเลสตัณหาอยู่เต็มตัวแล้วนั้นให้มีกำลังมากขึ้นจึงต้องได้ตัดทอนดังนี้ลงเรามันเป็นคนหยาบได้ใช้ความฝึกทรมานตนจนสุดความสามารถทุกแง่ทุกมุมตามกำลังของตนนั่นแหละใครจะไม่หิวไม่ได้กินข้าวธาตุมันต้องการมันต้องหิวต้องโหยต้องอยากแต่ถ้ากินเข้าไปมากๆแล้วกิเลสมีกี่กองพลมันก็ยิ่งส่งเสริมกันขึ้นอย่างรวดเร็วนั่งสมาธิภาวนาทั้งที่รู้อยู่ใจมันคึกมันขนองมันก็ฉุดลากเราไปต่อหน้าต่อตาเอามันกลับมาไม่ได้นั่นเวลาอดนอนหรือผ่อนอาหารลงไปให้มีกำลังน้อยเครื่องมือของกิเลสนั่นก็นับว่าลดกำลังลงไปลดกำลังลงไปเห็นได้ชัดสติก็คอยตามกันทันพอล้างกันไม่ได้สงบชั่วระยะเวลานี่ก็เห็นผลเมื่อเป็นเช่นเมื่อได้เห็นผลเช่นนั้นถึงจะยากลำบากขนาดไหนก็ต้องได้ตะเกียกตะกายทั้งที่อยากทั้งที่หิวโหยจนตัวสั่นเอาก็เอาอันนี้เราเคยกินมาแล้วหิวก็เคยหิวมาแล้วทำนั้นเรายังไม่เคยได้แล้วผู้ประเสริฐผู้เลิศโลกเสียด้วยเป็นผู้ประกาศว่าธรรมนี้ประเสริฐเราจะพยายามเอาธรรมให้ได้ก็ต้องตะเกียบตะกายหิวโหยขนาดไหนทุกข์ลำบากเพราะความหิวความโหยความอ่อนเพลียขนาดไหนก็ต้องได้ทำนี่เพราะมันลำบากในขั้นเริ่มแรกจนกระทั่งมันได้รับความสงบร่มเย็นเพราะอุบายวิธีการต่างๆซึ่งทำไม่ลดละท้อถอยผลก็ปรากฏขึ้นมานี่ก็ได้เล่าให้ฟังหมดแล้ว
เมื่อได้ผลอย่างไรทุกยากลำบากก็ให้ทราบว่านี่นิสัยของเรากิเลสของเรามันนิยมเช่นนี้ธรรมของเรานิยมเช่นนี้ได้ผลด้วยวิธีการนี้ยากลำบากขนาดไหนก็ต้องทำจะไปหลีกไปเลี่ยงไปทำอย่างอื่นตามความชอบใจมันไม่ได้เกิดผลอะไรสิ่งที่มันเกิดผลมีอยู่ยากลำบากก็ต้องทำนี่นี่แหละการฝึกทรมานจิตมันยากอย่างนั้นประสาทก็เร็วทางตาทางหูทางจมูกมันรวดเร็วจิตใจซึ่งเป็นตัวกิเลสแสดงอยู่ภายในก็รวดเร็วเพราะอันนั้นแหละพาให้ตาหูมันรวดเร็วเพราะกิเลสตัวนั้นน่ะตัวมันคึกมันขนองมันรวดเร็วอยู่ภายในตัวของมันเองไม่ได้สัมผัสสัมพันธ์สัมผัสสัมพันธ์อะไรมันก็แสดงความคึกความขนองอยู่ภายในตัวเหมือนกับว่ามันโดดมันเต้นอยู่บนเวทีบนหัวใจเรานั่นน่ะมันไม่ได้ออกถูกบังคับไว้มันก็กระทืบเวทีนั่นกระทืบโรงนั่นจนจะบันไหลคือกระทืบหัวใจเราถึงขนาดนั้นเวลามันคึกมันขนองผิดมันเป็นด้วยกันนั่นแหละแต่ก็ไม่พ้นอุบายวิธีการต่างๆที่ฝึกทรมานจนกระทั่งมันสงบได้และสงบได้อย่างราบคาบเพราะการฝึกการทรมานทุกก็ยอมถ้าขันยิ่งตอนยังหนุ่มยังน้อยด้วยแล้วมันมีกำลังมากอะไรขันอะไรลงไปคอยตั้งแต่จะมีกำลังคอยที่จะเสริมกิเลสนี่สิยังต้องได้ฝึกได้ทรมานเจ้าของหิวโหยขนาดไหนก็ต้องได้อดได้ทนเพื่อรสของธรรมยิ่งกว่ารสของลิ้นของปากของท้องของอาหารการกินเป็นไหนไหนต้องได้ฝืนได้ทำนี่ด้วยเหตุนั้นปฏิปทาของเราจึงนักเป็นความลำบากเรื่อยมาด้วยการอดทั้งที่อยากหิวอยู่นั่นแหละก็ต้องไล่ทำทนเอาเพราะเห็นผลภายในจิตใจจนท้องเสียเราก็ไม่ได้เสียดายท้องยิ่งกว่าทำเสียก็เสียไปสิเขาไม่ได้ฝึกทรมานอย่างเราเขาก็มีท้องเสียเหมือนกันวิเศษวิโสอะไรกับท้องดีท้องเสียนั้นทำต่างหากเป็นของวิเศษเนี่ยก็ไม่เสียดายที่เคยทำลงไปแล้วน่าเสียดายไม่อยากจะทำอีกหรือน่าขยักขยั่งไม่ได้เป็นอันนี้เป็นความลำบากทั้งนั้นจนกระทั่งจิตมันสงบได้แล้วก็ขนาบใหญ่เลยเดียวเพราะความทุกข์ความลำบากเพราะด้วยความคึกขนองของกิเลสนี้มันได้เห็นประจักษ์มันเข็ดมันหนาบแต่หาทางออกไม่ได้หาทางหลบหลีกปีกตัวไม่ได้เพราะกำลังไม่พอมันเมื่อกำลังพอขนาดไหนก็ฟัดกันขนาดนั้นลงไปจนกระทั่งเห็นได้ชัดชัดสงบไม่ดิ้นไม่ดีดอยู่สบายเย็นนี่เพียงขั้นสมาธิเท่านั้นก็สบายแล้วรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสซึ่งมันเคยพัวพันเอาเป็นฟืนเป็นไฟมาเผาลนตัวเองอยู่ตลอดเวลามันก็สงบไปเพราะความอิ่มภายในจิตใจอิ่มความสงบอิ่มธรรมในขั้นความสงบมันก็ไม่หิวโหยไม่กระโดดโลดเต้นไปถึงรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆซึ่งอยู่ภายนอกเอามาเป็นอารมณ์เผาตัวเองอาศัยธรรมเป็นอารมณ์เย็นอันนั้นก็พิจารณาทางด้านปัญญาคลี่คลานออกกิเลสมันหมอบเฉยเรื่องของความสงบเรื่องสมาธิกิเลสหมอบเท่านั้นไม่ได้ตายไม่ได้ชิบหายไปนั่นเป็นเรื่องของปัญญาพิจารณาพี่ใครมันเห็นในสกุลกายดังท่านสอนไว้ในเวลาบวชเริ่มต้นบวชใครก็ต้องได้เรียนหลักธรรมกรรมฐาน5มีเกศาลุมานะขันตาตะโจเป็นต้นในอาการ32ซึ่งเต็มในร่างกายของเรานี่นี่เป็นของเล็กน้อยแล้วหรือนี่แหละเครื่องมือปราบกิเลสตัวรักสวยรักงามตัวยึดมั่นถือมั่นตัวราคะตัณหาออกจากเกศาลุมานะขันธาตุตัวนี้ว่าสวยว่างามปั้นขึ้นมามันสวยงามที่ตรงไหนผมเพียงมันหลุดตกลงไปภาชนะมันก็เป็นสิ่งที่ขยักขยั่งไปแล้วทั้งๆที่อยู่บนศีรษะนี่ประคับประคองกันแทบเป็นแทบตายว่าสวยว่างามพอตกลงไป
คลุกเคล้ากับอาหารแล้วไปยังไงจิตใจเรามันเป็นกลมายาขนาดไหนเรื่องกิเลสนั่นน่ะมันอยู่บนหัวนี่ว่าสวยว่างามน่ารักใครชอบใจยิ่งกว่าเทวดาบัดเราจึงต้องเอากรรมฐานนี้เข้าไปขี้คายดูเจสาลงมานะขาตันตาแต่โจรดูให้มันเห็นตามความจริงอย่าดูไปตามความปลอมของกิเลสมันสวยที่ไหนมันไม่มีมันปลอมมันหลอกกันต่างหากมีแต่ความจริงอ่ะปฏิกูลโสโครกเต็มไปหมดยิ่งเข้าไปข้างในหมดสกลกาลนี้มันก็คือป่าช้าผีดิบนั่นเองป่าช้าผีดิบมันสวยไหมป่าช้าผีตายมันสวยไหมอันนี้ก็เหมือนกันดูเข้าไปนี่เรียกว่าปัญญาบังคับมันมาดูอยู่นี่ก็บังคับมันทำงานสติปัญญาคิดอย่างอื่นคิดมาพอแล้วไม่ได้คิดทำงานอย่างนี้ที่นี่จะให้คิดทำงานทางด้านธรรมะเรียกว่ากรรมฐานกรรมฐานที่ตั้งแห่งงานชิ้นเอกแล้วนี่พิจารณาให้เห็นชัดแจ้งตามเป็นจริงดูจะมันดูพลิกข้างนอกข้างในดูเห็นชัดเจนแต่ละอย่างละอย่างเจ้าอย่างไหนก็ตามแล้วแต่ความถนัดมันหักกระจายไปหมดทั่วสารพางร่างกายเพราะมันเป็นเหมือนกันอย่างเดียวกันนี่เหลือมันก็มาเหมาเอาว่าสวยงามอย่างเดียวกันหมดมันจะเหม็นคลุ้งตลกเมฆมันก็บอกว่าสวยว่างามแล้วก็เชื่อมันเพราะเราโง่ทำเอาปัญญาทำเข้าไปสอดแทรกเข้าไปแล้วจะไม่เห็นความโง่ของตัวเองแล้วจะไม่เห็นกลมายาของกิเลสก็จะให้มันหลอกเรื่อยไปอย่างนั้นเนี่ยจึงต้องเอากรรมฐาน5นี่แหละอาวุธที่ทันสมัยเอามาพิจารณาแยกแยะเข้าไปท่านบอกเพียงตะโจถึงหนังมันก็ครอบหมดแล้วในสกลกายของคนของสัตว์พิจารณาเข้าไปข้างในเท่าไหร่ก็ยิ่งเต็มไปสิ่งที่น่าอิจฉาและอาใจน่าสะอิดสะเอียนน่าขยะขยงนั่นตายเพียง24ชั่วโมงมันดูกันได้หรือพิจารณาสิเอา48ชั่วโมงเข้าไปอีกเที่ยวเข้าไปสิเป็นยังไง36ชั่วโมงหรือ100ชั่วโมงเข้าไปเป็นยังไงดูได้ไหมนั่นจากนั้นมันก็ระเบิดออกมาแล้วเป็นยังไงแตกบ้านแตกเมืองนั่นนั่นเหลือของสวยของงามจนถึงขนาดแตกบ้านแตกเมืองยังไม่รู้ว่ามันปฏิกูลมันน่าขยะแขยงขนาดไหนยังมาหลับหูหลับตาว่ามันสวยมันงามได้อยู่เหรอเอาที่ปัญญาอย่างลงไปซิพระพุทธเจ้าสอนอย่างเป็นความจริงล้วนๆ 100% กิเลสมันปลอม 100% มันหลอก 100%มันเสกสรรตัญญอ 100% อันนี้เป็นความจริง 100% เอาเข้าไปแก้กันสิมันเห็นชัดเจนเมื่อเห็นชัดเจนแล้วมันจะเคยรักมาตั้งกับกี่กับกี่กันก็ตามมันจะถอนพรวดออกหมดเลยความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านี้ก็ดินถ้าจะแยกเป็นดินเป็นธาตุก็ดีก็ดินเหยียบอยู่นี้ก็ดินมันสวยที่ตรงไหนน้ำมันสวยงามที่ตรงไหนลมมันสวยงามที่ตรงไหนไฟมันสวยงามที่ตรงไหนถึงเลยไปแบบไปหามไปรักไปชอบมันเอานักหนาดินน้ำลมไฟอยู่ที่ไหนมันก็มีแต่ดินน้ำลมไฟตื่นหาอะไรนิเรศหลอกว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชายว่าสวยว่างามก็ดินน้ำลมไฟที่เองหลอกไปไหนก็ดินน้ำลมไฟตื่นไปไหนนั่นเอาทำอย่างเข้าไปเลยจนเห็นชัดตามเป็นจริงแล้วมันเกิดความสลดสังเวชน้ำตาล่วงโอ้โหสรุปสังเวชทรายจิตยิ่งเบาเบาวิวหิวหิวเพราะมันถอนอุปทานออกมาเรื่อยๆความยึดมั่นถือมั่นเข้าใจชัดทุกตัวตรงไหนก็ถอนตัวออกมาถอนตัวออกมาจนกระทั่งรู้ชัดตามเป็นจริงเต็มส่วนแล้วถอนเต็มที่ไม่ว่าเวทนาทางกายเวทนาทางจิตมันก็ลุกลามเข้าไปละสติปัญญาถ้าลงได้ถึงขั้นนี้แล้วจะไม่ถอยความเพียรไม่ต้องบอกมาเองเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าความขี้เกียจคือตัวกิเลสแท้ๆนะมาถึงขั้นที่มันขยันมันเพียรในด้านอัตธรรมเพื่อแก้เพื่อต่อถอนเพื่อปราบปรามกิเลสมีมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นโทษแห่งความขี้เกียจขี้ค้านว่าเป็นตัวกิเลสล้วนๆนั่นมันเห็นกันอย่างนั้นนี่เวทนาก็ฟังสิความสุขความทุกข์เฉยๆมันเกิดขึ้นได้ทั้งทางกายและทางใจเกิดมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งบัดนี้จะพิจารณาเห็นตามความจริงมันจะทำไมจะพิจารณาไม่ได้ทำเป็นของจริงมีอยู่พิจารณาเพื่อความจริงให้รู้ได้เห็นได้อยู่นี่ถ้าไม่ถ้าจะนำมาพิจารณาให้เห็นตามความจริงจะพ้นความจริงไปได้ยังไงสัญญาของเงาของจิตมีอะไรเรา
กับเงาเราไม่เห็นตื่นเงาเจ้าของแล้วทำไมไปตื่นเงาของจิตปรุงแยบขึ้นมาก็ปรุงแล้วก็ดับปรุงแล้วก็ดับตื่นกันอยู่งั้นน่ะตื่นความปรุงเจ้าของตื่นภาพของจิตที่เกิดขึ้นจากเจ้าของหลอกเจ้าของตื่นเจ้าของโดยอาศัยอันนั้นมาพาดมาพิงว่ารูปนั้นเสียงนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้เอาอยู่ข้างนอกมันหายไปถึงโลกธาตุไหนแล้วเราปรุงขึ้นมาจากจิตมันก็เป็นภาพของจิตยังหมายเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาสู่จิตภาพปรุงขึ้นมาหลอกตัวเองอยู่นั่นมันตื่นเงาพิจารณาให้เห็นชัดเจนเมื่อมันเห็นชัดว่ามันเป็นเงาของจิตเกิดขึ้นมาจากจิตปรากฏขึ้นเป็นภาพกับภาพออกมาจากจิตรู้ชัดตามจริงมันก็ดับลงไปที่จิตมันก็มีเท่านั้นวิญญาณความรับทราบแย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 บก็ดังที่พูดเคยพูดมาแล้วกี่ครั้งกี่หนกี่ร้อยกี่พันครั้งแล้วนี่ความจริงมันเป็นอย่างนั้นอย่าฝืนความจริงพิจารณาให้ตัดเห็นตามความจริงจะรู้ความจริงเห็นความจริงจะปล่อยสิ่งจอมปลอมทั้งหลายโดยไม่ต้องสงสัยนี่แหละการแก้กิเลสแก้ด้วยปัญญาสมาธิเป็นเพียงว่าตะล่อมกิเลสเข้ามาให้สู่ความสงบถ้ากิเลสไม่เพ่นพ่านจิตก็สงบกิเลสเพ่นพ่านหาความสงบไม่ได้จึงต้องอาศัยสมาธิจากนั้นก็คลี่คลายทางด้านปัญญาจนกระทั่งเห็นชัดเจนแจ่มแจ้งรอบไปหมดรูปก็รอบเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็รอบหาเวทนาทางจิตซึ่งเป็นของละเอียดมันก็จะรอบเข้ามันมันไม่หนีไปไหนล่ะเชื้ออยู่ตรงไหนไฟตปธรรมมันจะเผาเข้าไปเผาเข้าไปเมื่อมันรู้รอบขอบคิดในอาการทั้งห้าแล้วมันก็รู้ว่าอาการนั่นที่นี่นี่ไม่ใช่ตัวจริงมันอาการต่างหากเรามาตื่นเงามาตื่นอาการเราหลงเนี่ยมันก็รู้เหรอปัญญามีมันต้องรู้อย่างทราบไปแล้วมันก็ปล่อยมันก็เหลือตั้งแต่จิตกับอวิชชาที่พัวพันอยู่มันไม่พ้นอีกนี่ก็ดีฟาดกันลงในตรงนั้นตัวพบตัวชาติให้เกิดแก่เจ็บตายมันอยู่ฝังอยู่ที่จิตท่านให้ชื่อกิเลสประเภทนี้ว่าอวิชชาปัจจยาสังขารอวิชชานั่นแหละมันเป็นปัจจัยเป็นเครื่องหนุนให้เกิดในพบน้อยพบใหญ่เกิดโดยอยู่ไม่หยุดไม่ถอยวิบากพาให้ดีให้ชั่วให้สุขให้ทุกข์นี่มันออกจากอันนี้วินาฟาดฟันลงไปตรงนั้นจนกระทั่งอวิชชาที่ว่าเป็นเชื้ออันฝังลึกอยู่ภายในจิตใจก็แตกกระจายไปจากใจแล้วไหนที่นี่มันปลอมที่ไหนจิตนี่กิเลสพาปลอมต่างหากนี่นะจิตทุกข์ที่ไหนที่นี่ก็กิเลสพาทำให้ทุกข์ต่างหากนี่นะจิตที่มีธรรมเป็นธรรมทั้งดวงจิตเป็นธรรมธรรมเป็นจิตแล้วมีทุกข์ที่ไหนมียากลำบากที่ตรงไหนกิเลสต่างหากพาให้ยากกิเลสต่างหากพาให้เกียจขี้คร้านกิเลสต่างหากพายตำหนิตีเตียนตนว่าบุญน้อยวาสนาน้อยแต่เวลาจะนอนจมทั้งวันทั้งคืนกิเลสมันไม่ได้บอกว่านั่นวาสนาน้อยหรือมากเพราะมันเป็นเรื่องของกิเลสเป็นผลและได้ของกิเลสมันไม่บอกพากันทราบได้เลยนี่นะคนมายังกิเลสมันหลอกขนาดนั้นเพราะฉะนั้นความทุกข์ความยากความลำบากทั้งหมดในการประกอบความเพียรจึงเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดแล้วต่อสู้กิเลสก็ต้องทุกข์ต้องยากเราไม่ได้ต่อสู้กับธรรมธรรมจะยากอะไรมาต่อสู้กิเลสหายซากไปหมดแล้วไม่มีอะไรยากที่นี่ดูแสนสบายอ้าวทำเรื่องอำนาจบนจิตจิตกับธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วมีอะไรมาติดมาคล้องในสามแดนโลกธาตุเรียกว่าอวกาศของจิตนั่นหมายถึงอย่างนั้นอวกาศของโลกเป็นยังไงอวกาศของจิตเป็นยังไงชั้นใดก็ชั้นนั้นไม่มีอะไรผิดกันมันติดมันขัดที่ตรงไหนมันติดขัดกับกิเลสต่างหากกิเลสเป็นผู้กีดผู้ขวางต่างหากเมื่อกิเลสได้สิ้นไปจากใจแล้วอะไรมาขวางจิตถ้าเป็นสัตว์ก็ลงแบบว่ายหวางต่างตัวบนในน้ำมหาสมุทรทะเลเนี่ยตายสุดเหวี่ยงนั่นนี่จิตก็รู้สุดเหวี่ยงคิดได้สุดเหวี่ยงพูดได้เต็มปากไม่มีอะไรมากีดมาขวางมากั้นมากลางจิตใจมันเบิ้งมันว้างไปหมดกิเลสบรรลัยไปเสียอย่างเดียวเท่านั้นเบิ้งว้างไปหมดไม่มีอะไรขวางกิเลสเท่านั้นเป็นตัวกีดตัวขวางเป็นตัวเสนียดจันไหลจึงฟัดลงให้มันแหลกใช่นักปฏิบัติกลัวเป็นกลัวตายอะไรเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดการกลัวเป็นกลัวตายการอยากรู้เห็นความจริงนั่นเป็นธรรมเอาให้สิให้มันเห็นความจริงสิมันจะพ้นไปไหนศาสดาองค์เอกสอนลงเป็นสวดคาถาธรรมแท้ๆปลอมไปที่ไหนกิเลสมันปลอมวันยังค่ำอยู่ในหัวใจทำไมไม่รู้ว่ามันปลอมพอจะหยิบธรรมขึ้นมาเพื่อปฏิบัติเพื่อคู่สยามให้กิเลสมันปัดมือหลุดไปหมดเครื่องมือศาสตราอาวุธอะไรที่จะต่อสู้กิเลสหลุดมือไปหมดเหลือแต่ตัว
ให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายอยู่มันเป็นประโยชน์อะไรเราเป็นนักปฏิบัติควรที่จะได้ครองมรรคผลนิพพานด้วยการปฏิบัตินี้แท้ๆทำไมจะให้กิเลสมันเหยียบหัวอยู่ตลอดเวลามันสมควรนั่นเหรอนักปฏิบัติคิดบ้างสิคิดเจ้าของสิพูดไปเหนื่อยเอาละเปลี่ยนตอนนี้ครูอาการคือเขาเรื่องขายเรื่องขั้นการนั่งเราเครียดทั้งร้อยกว่าถึงไม่มีดึงเลยถ้าเป็นถึงที่เป็นไปไม่ได้แล้วข้างกะไม่แกะเลยเป็นถึงที่เป็นโคตรเป็นกรรมเป็นวัตถุกรรมเป็นยาเสพติดเสพติดอะไรเป็นภัยก่อการพูดปฏิบัติธรรมและมรรคผลผ่านแล้วข้างการนั่งจะเป็นองค์หนึ่งเดียวที่จะแทรกทันทีเลยคือเร็วยิ่งกว่าไฟอะพี่เขาเรื่องเป็นประเพณีถ้าให้มันเกินประมาณอะไรมันก็เป็นภัยทั้งนั้นเลยแม้แต่การอาหารก็ลองกินเกินประมาณอยู่ด้วยท่านกินของมักกันยุกากาคือมักกันโภชนามักกันยุกาก็คือไม่เร็วประมาณก็คือวิคโควิคือก็ต้องข้ามจะเป็นตะกายหัวลายงามมันก็เป็นได้เหมือนกันอาหารก็เป็นอาหารแหละกินจนจะให้ตายก็ตายได้เวลาเข้าเงยประมาณก็มันเงยของดีมันก็เงยประมาณเปล่าเราก็มาคุยกันแล้วมาคุยมันเป็นภาคสุขกรรมเป็นสมาธิตรงไหนเราก็ไม่เห็นอย่างการปฏิบัติธรรมทั้งมาดูมันก็ปฏิบัติได้อยู่นะสติก็มีอยู่ปัญญาก็มีอยู่มาที่ไหนมาทำลายสติปัญญาได้มาที่ไหนมันมาทำลายความเพียรได้มาสติก็มีอยู่ปัญญาก็มีอยู่มาที่ไหนมาทำลายสติปัญญาได้มาที่ไหนมันมาทำลายความเพียรได้มาไม่รู้จะกั้นกลางไม่เห็นมรรคผลนิพพานมันติดกันได้จริงๆเหรอแล้วก็มองไม่เห็นเนี่ยพวกยุ่งพวกแย่พวกอวดดีอวดดีในเรื่องว่าการขันหมากมันเป็นภัยนี่คือกลัวภัยตัวนี้กลัวมันเป็นภัยที่ร้ายแรงมากมันดูว่าเป็นสุขเพื่อจะอวดโลกเขาธรรมดาขันธรรมดาตามหลักประเพณีที่เคยเป็นมาธรรมดาธรรมดาของชาติของขันของประเพณีไม่ทำสิ่งทำอะไรให้เสื่อมให้เสียมันจะเป็นอะไรนะแล้วมาหาเกาอะไรที่มันไม่ขันอย่างนี้ตัวตรงมันขันทำไมไม่เกาตอนนี้พวกยุ่งยากพวกก่อกวนพวกทำลายถ้าเทียบรับที่รับที่นั่นอย่าว่างั้นเลยเราว่างั้นนะเราพิจารณาจมหัวใจหมดอย่างอะไรมันทำให้สิ้นคำตรงไหนบกพร่องไปมันก็เลยไม่เห็นเสวิสุกรรมนี้มันก็ไม่เห็นมีความเคยชินกับทำไปนั่นแต่ยังไงเนี่ยเวลามันติดนู้นก็ไม่เห็นติดความจะไปทำลายมรรคผลนิพพานให้ขาดสะบั้นลงไปถ้าสมมติพูดได้มรรคผลนิพพานแล้วขันหมากสูบบุหรี่ทำลายไปหมดเช่นท่านพระอรหันต์สูบบุหรี่ขันหมากนี่พระอรหันต์แหลกไปหมดนี่ก็เออนะ
เรื่องอย่างท่านสันมากนี่องค์ทรงมรรคผลนิพพานร้อยกว่าถึงท่านไม่ใช่ได้มรรคผลนิพพานท่านหรือท่านถึงจะสันมากสุขบุญมาโกหกหรือในคุณค่ายิ่งกว่ามรรคผลนิพพานที่บรรลัยไปแล้วนั่นหรือพ่อมาบุหรี่นี่ทำลายมันก็ไม่เห็นมีเนี่ยมันคือในขันธ์ในสังขารเหมือนกันพวกนี้ก็พวกทำลายพระพุทธเจ้าที่เห็นเหตุการณ์ทรงบัญญัติไว้แล้วทุกอย่างมันยังมาแก้ใหม่ได้ไหมถ้าไม่ใช่เทวทัตจะเป็นใครก็เทวท่านผู้ขออื่นขอพรห้าประการก็เอามาทำไมไปยกโทรทัศน์ขึ้นมาเหยียบหัวพระเจ้าได้ยังไงนี่นะนี่ห้ามให้ฉันนั้นทั้งปานนี่ก็พระโทรทัศน์ไม่ใช่เหลือไปขอจากพระเจ้าพระองค์ก็บอกว่าห้ามไม่ได้โลกมันเป็นอย่างนั้นจะทำไมก็เหมือนจะกั้นนะเอาฝ่ามือไปกั้นน้ำมหาสมุทรเนี่ยตรงนี้อยากขันก็ทำไม่อยากขันก็แล้วแต่แต่สำคัญคืออุติสามังสะเมื่อจับทรงสามประการและเมื่อสิบอย่างนั้นนะมันก็บอกไว้แล้วเนื้อม้าเนื้อหมาเนื้องูเนื้อเสือกล้องเสือเหลืองเสือดาวเนื้อหมีเนื้อมนุษย์ท่านก็บอกไว้แล้วคือห้ามขันขันนั้นเป็นอาบัตินั้นขันนั้นเป็นอาบัตินั้นขันเนื้อมนุษย์เป็นอาบัติของเนื้อไก่นะก็บอกไว้หมดขันนั้นก็ห้ามเมื่อเป็นอุปสรรคบางสารที่เขาสะตรงก็บอกไว้แล้วนั่นแต่ฉะนั้นองค์ไหนไม่รู้เหมือนก็ฉันได้ก็บอกผู้หญิงก็เห็นชัดๆกันอยู่แล้วมันก็รีบมาทำไมเทวทัตตายไปแล้วมันดับแทนเทวทัตหรืออวดอะไรสมบัติของเทวทัตจะมาอวดทำไมอวดพระพุทธเจ้าทำไมเนี่ยใครจะไปรู้ดีรู้ชอบเหมาะสมยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าถามว่าเทวทัตรู้ดีรู้ชอบอยู่กับพระเจ้าก็กราบเทวทัตสิว่าพุทธังสนังกษัตริย์สมัยก็เทวทัตสนังกษัตริย์สินั่นก็เท่านั้นเองใครชอบอะไรก็เอานั่นไปหาพระท่านต่างทางโลกที่ชาวพุทธที่เขาถือตามพระเจ้าทำไมมันเคยเห็นนั่นพวกนี้พออบอันนี้ก็ว่าแล้วหมาโจมตีใหญ่นะหรือว่าพูดอะไรแม้แต่ท่านกลางอุ่นท่านกลางเป็นมันก็พอดีกับท่านจางคงมาที่ไปท่องเที่ยวด้วยกันท่านจางคงมาท่านโกงก็โกงมาเนี่ยพอวินาศท่านอาจารย์อุ่นอย่าไปนะวันนี้นะเอาเลยนะถ้าไปแล้วแตกหมดกรุงเทพนี่วะเขาเอาหมกห่อใส่บาตรพวกอาหารโยนทิ้งต่อหน้าเขานะท่านเอาขนาดนั้นนะท่านจางคงท่านจางคงมาเลยให้บินมาให้บินกระบาดถ้าไปแล้วเกิดเหตุนะท่านอาจารย์นี่อย่าไปนะว่างั้นเลยไม่ไปวินาศบาตรนะท่านว่าพระแรงพระกาพระยักษ์พระขี่หมดไปที่ไหนตำหนิจะเรื่องพระสอนมาขนนิพพานมาขนไม่ยอมสอนเอาตรงนี้โจมตีไปทั่วโลกดินแดนนะข้างจังอุ่นแต่ข้างดีหนึ่งท่านจากท่านจันทร์มั่นไว้ได้นานเข้าไปเป็นความเห็นผิดอย่างฝังจมอย่างนี้แล้วกลับไปหาท่านจันทร์น้องมั่นเราอยู่ร้องผืนท่านก็ใส่เอาที่นั่งหนาก็ดีนะท่านรู้ตัวแต่ทันทีเลยนะนี่น่าชมท่านท่านอาจารย์มั่นท่านใส่ไงอุ่นนะว่างี้นะท่านรู้ดันฉลาดท่านไม่ฉันเนื้อฉันปลาผมเป็นพระยักษ์พระผีฉันเนื้อฉันปลาผมไม่รู้ไม่ฉลาดท่านเอาธรรมที่มาฉันเนื้อฉันปลามาสอนผมบ้างผมจะได้ปฏิบัติตามท่านผมนี่มันโง่ท่านฉลาดเหนือพระพุทธเจ้าว่างี้เลยนะพระพุทธเจ้าท่านไม่ทรงห้ามการฉันเนื้อฉันปลาเว้นแต่อย่างนั้นนั่นอย่างที่ว่าแต่ท่านนี่ไม่ฉันแต่โดยประการทั้งปวงท่านคงเก่งกว่าพระพุทธเจ้าเอาธรรมที่เก่งกว่าพระพุทธเจ้ามาสอนผมหน่อยสินะท่านใส่ลงไปปึ๋งเลยนะโอ้เวลาท่านพูดนึกขึงกังผมนี่มันโง่ว่างั้นนะท่านไม่ว่าท่านฉลาดเลยท่านจันทร์อุ่นก็นิ่งเลยพอถึงท่านไปแล้วหยุดงดเลยให้มาฉันที่แรกก็อาเกียนแล้วฉันไข่เฉยก็อาเกียนท่านก็เอาจนได้นะท่านยอมรับเลยปฏิบัติตามท่านจันทร์มั่นตั้งแต่วันนั้นไปท่านอยู่ท่าอุเทนก็เสียแล้วแต่ท่านปฏิบัติตัวท่านอย่างท่านจันทร์มั่นว่าไม่ค้านท่านจันทร์มั่นแม้คำเดียวเลยนะ
นิ่งเลยนะท่านอาจารย์ก็พูดอย่างเต็มที่เหมือนกันนะก็อย่างนั้นนะนี่ก็แบบเดียวกันนะพวกนี้ไปไหนกระเทือนโลกแล้วเพราะทำลายนี่ไม่ได้ส่งเสริมโลกนี่จะทำลายเยอะหยิ่งจังหองพองขนถือตัววิเศษวิโสใครแล้วอดทนเท่านานเขาเป็นนะอันนี้ไม่สร้างเป็นไงนะถ้าที่ผมเคยได้เกี่ยวข้องมาเป็นทุกรายเป็นมากเป็นน้อยต่างกันถ้าอดไปมากก็นานเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นมากผมแต่ผมไม่ยกตัวอย่างขึ้นไม่มากเลยนี่ถึงของพระของครูบาอาจารย์ที่มาฉันเนื้อฉันปลานี่เป็นไปอย่างนี้ทั้งนั้นแหละแต่ก็ไปลงที่ท่านฉันมั่นนะท่านเหล่านี้ไปลงที่ท่านฉันมั่นท่านที่เคยเป็นลูกศิษย์ท่านมาออกไปก็เป็นอย่างนั้นแหละจะกลับไปก็ไปแก้เจ้าของกับท่านฉันมั่นได้เหมือนกันท่านหยุดฉันเนื้อฉันปลาท่านมาฉันเนื้อฉันปลาท่านหยุดท่านก็กลับฉันตามเดิมมีหลายองค์นะของนี้พวกก่อกวนพวกทำลายศาสนาธรรมมีอยู่เห็นกันอยู่นี่มันอวดตัวเก่งหนึ่งอวดไปไหนก็อวดไปเถอะถ้าลงนอกจากหลักธรรมหลักวินัยของพุทธเจ้าแล้วมันมีแต่ความอวดเป็นตัวกิเลสตัวเก่งๆตัวมันกัดเก่งๆนั่นแหละไปไหนกัดดะไปเลยยิ่งกว่าหมาไม่รู้จะมาทำเจ้าของมันเก่งกว่าหมาอีกหมาไม่รู้เจ้าของนอกจากมันเป็นบ้าเท่านั้นเองหมาไม่รู้เจ้าของมันกัดคนอื่นอันนี้กัดถึงพระพุทธเจ้าที่เป็นเจ้าของเลยดูสิว่าไงท่านคิดอ่ะจะอยู่หรือจะไปมันพลึกกว่าเพื่อนนะท่านคิดนี่แหมเวลาเป็นเหมือนผีตัวหนึ่งมันใช่เล่นธรรมดานะนี่เห็นพระอวดเก่งตรงนี้ที่ต้องทำมานี่ไงเท่านี้เนี่ยมองไม่ทันเลยเรานะขึ้นช่องนั้นขึ้นช่องนี้ขึ้นช่องนั้นขึ้นช่องนี้พิลึกจริงแล้วผ้านะไปเผาไฟติ้งนะมากลางถ้าใครจะอยู่ในวัดนี้ต่อไปมาศึกษานั่นนะเอาไปเผาไฟทิ้งให้หมดผ้าไปกั้นไว้นั่นน่ะอย่ามาอวดนะอันนี้มันวิเศษยิ่งกว่าธรรมเราสงวนธรรมเรารักษาธรรมรักษาหัวใจพระต่างหากทำไมจึงไม่ต้องมาฟุ้งเฟ้อหรือไม่เห็นอย่างนี้ถามจะทำไม่ได้หรือมันเป็นยังไงมันถึงเก่งนักพระเหล่านี้อันนี้หรือเป็นของวิเศษวัตถุนี้หรือมาอวดกันทำไมฉันตุถีตามมีตามเกิดมันมีเกิดมีภายในวัดนี่วัตถุสิ่งที่ควรจะไปปฏิบัติมันไม่มีเหลือผ้าในวัดนี่อ่ะถ้ามันไม่มีจริงผมไม่ว่าใครมาถวายจากไหนจากไหนผมก็ไม่ว่านะถึงอย่างน้อยก็ต้องมาศึกษาก่อนเขาต้องมาถวายก็ดีนี่ผมไม่รู้เลยแต่เห็นเราเลยอินอย่างถึงได้รู้ว่ามันพิสดารขึ้นอย่างนี้พิสดารแทรกอยู่ทุกแห่งทุกหนมันแทรกขึ้นมานะเหยียบก็มาเรื่อยๆเดี๋ยวนี้ยิ่งมากนะในวัดเนี่ยจนจะดูไม่ได้แล้ววัดนี่มันจะแตกเลยเพียงผมสุดลงเพียงเท่านี้มันก็เห็นแล้วเรื่องราวทั้งหลายของพระที่อวดดีอวดดีมันแสงหน้าแสงหลังขึ้นมานี่มีมากแล้วเดี๋ยวนี้มันเต็งมากแล้วถ้ายิ่งผมอ่อนลงไปกว่านี้แล้วก็แหลกหมดเลยนั่นมันจะมีแต่ยักษ์กับผีหนึ่งเต็มวัดเต็มวามีแต่คนรู้คนฉลาดนักปราชญ์จอมแหลมคมเนี่ยนี่เต็มขึ้นในวัดขายไม่ควรอยู่แล้วไปซะนะอย่าให้หนักใจนะรับไว้เป็นประโยชน์รับไว้ทำไมผมอยู่คนเดียวผมอยู่ได้นี่เก
เกิดมาก็เกิดมาคนเดียวนั่นตายจะตายคนเดียวนี่ไม่ได้หวังพึ่งใครพึ่งอะไรทั้งนั้นในสามแดนโลกธาตุนี้เราไม่หวังพึ่งแล้วพูดถึงกงอย่างนี้ดูแต่ความจริงตามหลักธรรมชาติทางความจริงต่อความจริงนั่นเลยการพูดคำจาลงเป็นงานอันนี้มันก็หยาบไปหมดเป็นแบบโลกร้ายกับโลกไปอีกเลยเห็นโรงครัวโรงเพียน้ำร้อนเหมือนกันมันเป็นโรงสมกันนี่เคยพูดกี่ครั้งกี่หนแล้วนี่แต่ก่อนก็ไม่มีน้ำร้อนน้ำชาอะไรไม่สนใจแต่ก่อนนี่เห็นว่าเกิดว่ามีมาพุ่งกันเลยอารมณ์ไปอารมณ์ไปยิ่งมันเลยแหลกไปเลยมันไม่ใช่อารมณ์อารมณ์แหลกไปแล้วเดี๋ยวนี้ขันวันหนึ่งกี่ครั้งกี่หนก็ไม่ทราบแล้วเรื่องอดอาหารมีอะไรมายุ่งหมู่เพื่อนถ้ากลัวตายอย่าอดนะใครกลัวตายอย่าอดอดให้รับความลำบากระวนกระทบกระเทือนอย่ามาอดไม่ใช่เป็นธรรมนี่เคยอดมาแล้วไม่กระเทือนอะไรไม่ยุ่งกับอะไรก่อนมันยิ่งไม่มีไอ้เรื่องน้ำอ้อยน้ำตาลนั่นจะสหาถ่ายภาพมันก็ไม่ได้จะว่าไงนี่ก็อดมาก็ไม่เห็นตายหรือวะมันจะตายก็กินให้มันเสียเนี่ยเอาละเลยไม่ได้หาว่าแบบเหนื่อยแหละ